โลกนี้ไม่มีใครไร้ความทุกข์มีแต่สุขอย่างเดียวอย่าเที่ยวหาโลกกธรรมความจริงสิ่งธรรมดาจะเฮฮาโศกเศร้าค่าเท่ากันอันรถธรรมนำใจให้สว่างทุกข์ก็สร้างใจสงบพบสุขีดื่มรถธรรมล้ำเลิศประเสริฐดียิ่งทวีเพิ่มค่าราคาคนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องเคล็ดลับการบูชาพระศิวลีบูชาถูกวิธีบังเกิดโชคลาภวาสนาท่านผู้ฟังครับในวันนี้เราก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆสำหรับการบูชาพระศิวลีว่าควรที่จะบูชาด้วยวิธีการอย่างไรให้ถูกวิธีให้เงินทองไหลมาเทมาก็เชื่อว่าคงจะมีหลายท่านที่ยังบูชาไม่ถูกต้องจะมีวิธีการบูชาเช่นอะไรนั้นก็ลองรับฟังกันเลยครับก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอนำพาท่านผู้ฟังทุกท่านมาทำความรู้จักกับพระศิวลีกันก่อนพระศิวลีเถระหรือพระศิวลีนี้เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้านับเนื่องในพระอสีติสาวก80องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยครั้งพุทธกาลพระศิวลีเถระเป็นเจ้าชายในโกริยะวงศ์ออกบวชในสำนักพระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ปลงเกศานั่นเองและหลังจากที่ได้ผนวดท่านก็เป็นผู้ที่มีลาภสักการะมากก็ด้วยกุศลกรรมที่ได้ทำมาตั้งแต่อดีตและก็ด้วยเหตุนี้ท่านก็จึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งปวงในด้านผู้มีลาภมากชาติภูมิกำเนิดของพระศิวลีเถระก็เป็นพระโอรสของพระนางสุปวาทผู้เป็นพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงโกริยะซึ่งพระศิวลีนี้ก็อยู่ในพระครรภ์มารดาถึง7ปี7เดือน7วันในตอนที่ทรงพระครรภ์ก็จึงทำให้พระมารดาสมบูรณ์ด้วยลาภสักการะมากในตอนเมื่อประสูติก็ประสูติได้อย่างง่ายดายด้วยพุทธานุภาพที่พระพุทธองค์ได้ทรงพระราชทานพรว่าขอพระนางสุปวาสาจงมีความสุขปราศจากโรคาพยาธิประสูติพระราชบุตรผู้ไม่มีโรคเถิดเมื่อพระนางได้ประสูติพระโอรสพระปยุรญาตขนานถวายพระนามว่าศิวลีกุมารในวันที่นิมนต์พระพุทธเจ้ามาเสวยภัตตาหารตลอด7วันศิวลีกุมารก็ได้ถือธรรมกรกรองน้ำถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ในตลอดเวลาทั้ง7วันเมื่อเจริญวัยท่านก็ได้ออกผนวดในสำนักพระสารีบุตรได้บรรลุพระอรหันตผลในเวลาที่ปลงเกศาเสร็จและหลังจากนั้นท่านก็ได้สมบูรณ์ด้วยลาภสักการะไม่ขาดสมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่ทั้งปวงด้วยเหตุนี้ท่านก็จึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางผู้มีลาภมากในบั้นปลายชีวิตของท่านนั้นในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ระบุว่าท่านดับขันธปรินิพพานณที่ใดแต่ท่านก็คงจะได้ดำรงขันธ์อยู่พอสมควรแก่การก็จึงได้ปรินิพพานไปพระศิวลีเถระในความเชื่อของคนไทยเรานั้นก็เนื่องมาจากพระศิวลีเถระนี้เป็นพระอรหันต์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางผู้มีลาภมากคนไทยเรานั้นก็จึงได้เชื่อว่าผู้ใดที่ได้บูชาพระศิวลีเถระแล้วก็จะบังเกิดโชคลาภวาสนาเงินทองก็จะไหลมาเทมาซึ่งคนไทยนี้ก็เชื่ออีกว่าก็เคยมีผู้หนึ่งที่ได้เคยรับมาแล้วในสมัยพุทธกาลก็คือมีหญิงสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งเธอเกิดในตระกูลพ่อค้ามีนามว่าสุภาวดีนางสุภาวดีนี้ก็มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างมากและนับถือพระศิวลีเถระเป็นอย่างยิ่งเมื่อแม่ของนางได้ฟังธรรมจนลึกซึ้งพระศิวลีก็ได้ให้ศีลและให้พรว่าจงเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทองการค้าขายเงินทองไหลมาเทมาสมความมุ่งมาตรปรารถนาด้วยเถิดหลังจากที่นางสุภาวดี
ได้รับพรจากพระศิวลีเถระแล้วไม่ว่านางและบิดามารดาจะไปค้าขายในที่ใดก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามีแต่กำไรลังไหลเข้ามาทุกครั้งไปซึ่งนางสุภาวดีนั้นก็ได้เป็นที่รู้จักของคนไทยเราเป็นอย่างดีซึ่งก็คือนางกวักหรือแม่นางกวักนั่นเองครับและในลาภสักการะของพระศิวลีนี้แม้พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุก็เคยได้อาศัยบุญพระศิวลีมาแล้วก็คือในสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาได้เสด็จพร้อมภิกษุสงฆ์จำนวน500รูปไปเยี่ยมพระเรวตะผู้ซึ่งเป็นน้องชายของพระสารีบุตรเถระซึ่งก็ได้จำพรรษาอยู่ณป่าไม้ตะเคียนเมื่อได้เสด็จถึงทางทั้งสองแพร่งพระอานนท์เถระก็ได้กราบทูลสภาพหนทางว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเสด็จไปทางอ้อมระยะทาง60โยชน์มีประชาชนอยู่อาศัยมากพระภิกษุจะไม่ลำบากด้วยภิกขาจารย์ถ้าเสด็จไปทางลัดทางประมาณ30โยชน์ไม่มีประชาชนอยู่อาศัยมีสภาพเป็นป่าใหญ่ปีแต่อมนุษย์อยู่อาศัยพระภิกษุสงฆ์ก็จะลำบากด้วยภิกขาจารย์พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสถามว่าดูก่อนอานนท์พระศิวลีมาด้วยกับเราหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระศิวลีมากับเราด้วยพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าดูก่อนอานนท์ถ้าอย่างนั้นก็จงไปทางลัดไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลด้วยอาหารบิณฑบาตเพราะเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในป่าระหว่างทางจะจัดสถานที่พักและอาหารบิณฑบาตไว้ถวายพระศิวลีผู้เป็นที่เคารพนับถือของพวกตนเราทั้งหลายก็จะได้อาศัยบุญของพระศิวลีนั้นด้วยอำนาจบุญที่ท่านพระศิวลีได้บำเพ็ญสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติก็จึงเป็นปัจจัยส่งผลให้ท่านเจริญด้วยลาภสักการะมีเทพพยดานาคครุฑและมนุษย์ทั้งหลายได้นำอาหารมาถวายโดยมิได้ขาดตกบกพร่องไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานที่ใดๆในป่าในบ้านในน้ำหรือบนบกอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์ก็จึงทรงได้ประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธบริษัททรงตรัสยกย่องพระศิวลีเถระให้ท่านอยู่ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีลาภมากก็นับว่าท่านพระศิวลีเถระเป็นพระมหาสาวกอีกรูปหนึ่งที่ได้ช่วยกิจการพระศาสนาได้แบ่งเบาภาระของพระบรมศาสดาเป็นอย่างมากท่านดำรงอายุสังขารโดยสมควรแก่กาลเวลาแล้วก็ได้ดับขันธปรินิพพานไปครับและในส่วนของเคล็ดลับวิธีการบูชาพระศิวลีนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนำเอาไว้ว่าจะต้องเริ่มจากการเป็นผู้หมั่นบริจาคทานในที่ที่ยากลำบากนั่นก็คือหัวใจสำคัญในการบูชาพระศิวลีในการปฏิบัติบูชาที่จะให้ผลเป็นอย่างดีครับก็เพราะว่าในอดีตทุกๆชาติที่ผ่านมานั้นพระศิวลีเถระท่านก็ได้ทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมทำบุญด้วยศรัทธาเต็มร้อยแม้ว่าของที่ท่านทำบุญจะราคาไม่แพงแต่ก็เป็นการถวายของที่ทรงคุณค่าเพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการก็คือการให้ที่ถูกการก็เปรียบประดุจกับการได้น้ำในทะเลทรายดุจการให้อาหารในยามหิวดังนั้นผู้ที่มีความต้องการจะให้พระศิวลีท่านช่วยก็ควรจะบริจาคทานให้สิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้บ่อยๆท่านก็จะได้อานิสงส์มากและก็จะต้องอุทิศบุญนั้นน้อมถวายพระศิวลีทุกครั้งซึ่งก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาท่านอย่างหนึ่งเป็นการเปิดบุญและก็เชื่อมบุญกับท่านและวิธีในการบูชาพระศิวลีนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่โบราณกาลมาท่านก็ให้บูชาด้วยวิธีดังต่อไปนี้ครับ 1. ก็คือจัดเตรียมน้ำสะอาด1แก้วโดยให้ลอยดอกมะลิไว้บนน้ำ 2. จุดธูป3ดอกเทียนบูชา1เล่ม 3. จัดหาน้ำผึ้งผลไม้สดดอกไม้ขาวหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือดอกบัวชนิดใดก็ได้ให้ได้อย่างละ3ดอก5ดอกหรือ7ดอกก็ได้เช่นกันครับเคล็ดในการบูชาท่านนั้นก็กล่าวไว้ว่าการได้ถวายผลไม้สดและก็น้ำผึ้งก็ควรที่จะถวายในวันพฤหัสบดีส่วนวันเสาร์ก็ควรจะถวายอาหารจากทะเลหรืออาหารคาวหวานที่ปรุงจากต้นบัวแล้วก็ให้ตั้งจิตตั้งใจให้ดีอธิษฐานขอในสิ่งที่ตนต้องการไม่ว่าจะเป็นการขอให้มีโชคสำเร็จสมหวังและเมื่อท่านได้โชคได้ลาภสมหวังแล้วก็จะต้องทำบุญเลี้ยงหรือถวายสังฆทานเพื่อเป็นการต่อโชคลาภให้มาอย่างไม่ขาดสายด้วยครับก
คาถาที่ใช้บูชาพระศิวลีนั้นก็ให้ตั้งนโม3จบแล้วก็จึงกล่าวว่าศิวลีจะมหาเถโรเทวตานปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอะหังวันทามิตังสทาศิวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาภิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอะหังวันทามิตังสทาศิวลีเทระคุนังเอตังโสติพระวันตุเมคาถาบทนี้นั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ภาวนาก่อนนอนหรือจะเป็นหลังตื่นนอนแล้วก็ได้ตลอดถึงในตอนที่เราจะได้ไปทำงานนอกบ้านหรือได้มีการติดต่อเจรจาในกิจการงานใดก็ดีก็เชื่อว่าจะทำให้เกิดโชคลาภร่ำรวยในด้านการค้าขายก็จะสะดวกในเรื่องธุรกิจติดต่อศัตรูมูมานที่มุ่งร้ายก็จะกลับกลายเป็นมิตรมีแต่ความสุขสันติเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดไปและเคล็ดสำคัญที่สุดในการบูชาท่านนั้นก็คือการที่เราจะต้องให้ทานบ่อยๆประกอบการบุญการกุศลบ่อยๆในขณะที่มีโอกาสในทุกครั้งครับและอย่างไรก็ดีก็ต้องขอเรียนกับท่านผู้ฟังให้ได้ทราบกันเช่นนี้อีกเช่นเคยนะครับว่าเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นำเอามาเสนอนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงก็จึงต้องเรียนขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดได้ใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับและโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอนำเอาเรื่องราวของนิทานธรรมะดีๆอีกเรื่องนึงมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณากันดูในแนวทางของการใช้ชีวิตก็ขอเสนอในหัวข้อเรื่องภิกษุบรรลุธรรมเพราะน้ำแก้วเดียวท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้นั้นก็เป็นเรื่องของพระบวชใหม่รูปนึงซึ่งในแต่ละวันของพระรูปนี้ท่านก็จะมีแต่เรื่องที่ไม่พอใจรู้สึกว่าไม่ว่าจะเรื่องใดก็ดูจะขัดใจอยู่เสมอจิตใจก็จึงไม่ค่อยจะเบิกบานสักเท่าไหร่นักมีอารมณ์ที่ขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่ท่านได้นั่งสมาธิเพียงได้ยินเสียงลมหายใจของพระที่นั่งสมาธิอยู่ข้างๆกันเท่านั้นก็เกิดเป็นความไม่พอใจในเวลาที่ได้กวาดใบไม้ก็บ่นว่าทำไมต้นไม้ต้นนี้ใบไม้มันถึงร่วงเยอะกวาดอยู่ทุกวันก็บ่นอยู่ทุกวันในเวลาที่ได้ทำงานก็มักจะรู้สึกว่าถูกกินแรงรู้สึกว่าตนถูกเอาเปรียบอยู่เสมอแต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ในสายตาของหลวงพ่ออุปัชฌาย์อยู่ตลอดจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งพระบวชใหม่ก็ได้มาปรึกษากับหลวงพ่อถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก็ถามกับหลวงพ่อไปว่าทำไมผมมาบวชแล้วไม่เห็นว่าอะไรๆมันจะดีขึ้นเลยครับหลวงพ่อท่านก็จึงบอกให้พระบวชใหม่ลองไปหยิบเอาเกลือจากครัวมาหนึ่งห่อแล้วก็เอาน้ำมาหนึ่งแก้วจากนั้นก็ให้เทเกลือลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทเกลือครึ่งห่อลงไปในแก้วแล้วก็ให้พระบวชใหม่ลองชิมน้ำนั้นดูหลวงพ่อท่านก็จึงถามว่าเป็นอย่างไรบ้างพระบวชใหม่ก็ตอบว่าเค็มมากครับหลวงพ่อทีนี้หลวงพ่อก็พาไปที่ลำธารเอาเกลือที่เหลือโรยลงไปในลำธารนั้นแล้วก็ให้พระบวชใหม่ชิมน้ำในลำธารหลวงพ่อก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างพระหนุ่มก็ตอบไปว่าจืดครับหลวงพ่อไม่มีรสชาติอะไรเลยหลวงพ่อท่านก็จึงบอกกับพระหนุ่มไปว่าความทุกข์ทั้งปวงนี้ก็เหมือนกับเกลือมันจะเค็มหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับใจของเราว่าใจของเรานั้นจะเป็นเพียงแค่น้ำแก้วหนึ่งหรือจะเป็นลำธารหนึ่งสายความทุกข์ที่มันได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรามันก็เป็นอย่างนั้นมันจะหนักหรือจะเบาก็ขึ้นอยู่กับใจของเราทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับว่าใจของเรานี้เปรียบเหมือนน้ำแก้วเล็กๆหรือลำน้ำอันกว้างใหญ่เวลาที่เราเจออะไรที่ไม่พอใจถ้าหากว่าเราได้เกิดมีความขุ่นเคืองมีความทุกข์มากก็แสดงว่าใจของเรานั้นก็เล็กและก็แคบเหมือนกับน้ำเพียงแค่แก้วเดียวฉะนั้นแล้วสิ่งที่ได้มากระทบกับเราสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับเราจะทำให้เราเจ็บปวดหรือขุ่นเคืองหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่ด้วยใจของเราทั้งสิ้นถึงแม้ว่าใบไม้จะเยอะเพื่อนร่วมงานจะไม่น่ารักเจ้านายจะไม่ใส่ใจดินฟ้าอากาศมันดูจะไม่เป็นใจมันก็ไม่สามารถจะทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ได้ถ้าหากว่าใจของเรานั้นใหญ่เหมือนกับแม่น้ำและก็ไม่คับแคบเหมือนกับแม่น้ำจะสุขหรือจะทุกข์นั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตเราทั้งสิ้นคนที่ใจแคบคิดเล็กคิดน้อย
คิดถึงแต่เรื่องของตัวเองเจออะไรมากระทบก็ทุกข์ก็โกรธก็ไม่พอใจไปเสียหมดแต่ทว่ากับคนที่ใจกว้างใหญ่แม้จะมีเรื่องที่ใหญ่ๆเกิดขึ้นเขาก็จะสามารถรักษาสภาพจิตใจให้มีความเป็นปกติได้ครับก็ขอท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่จะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิจารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องยามใดที่รู้สึกท้อแท้ในชีวิตขอให้ได้นึกถึง10ข้อนี้ท่านผู้ฟังครับในตอนที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าท้อเหมือนกับว่าจะต้องสู้ชีวิตอยู่เพียงลำพังก็ขอให้ได้พิจารณา10ข้อนี้คอยเตือนจิตเตือนใจของตนเองเอาไว้10ข้อที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างก็ลองมาพิจารณาไปพร้อมกันครับข้อที่1ในตอนที่เรารู้สึกว่าท้อแท้เหมือนกับว่าจะไม่มีทางออกให้กับชีวิตแล้วก็ขอให้ลองจับที่ชีพจรของตนเองดูแล้วก็จงขอบคุณที่เราก็ยังมีชีวิตอยู่เมื่อทุกอย่างมันได้ผิดพลาดไปแล้วเราก็มักที่จะลืมนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ก็ขอให้ได้จำไว้นะครับว่าแม้ในเวลาที่ชีวิตนี้เป็นเหมือนฝันร้ายเราก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้ทุกๆอย่างที่มันได้ผิดพลาดไปแล้วนั้นให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมได้ก็เพราะว่าในตอนนี้เราก็ยังมีชีวิตและก็มีลมหายใจอยู่ครับข้อที่2ไม่ว่าในตอนนี้นั้นเราจะรู้สึกอย่างไรรู้สึกว่าเหนื่อยล้าหมดแรงก็จงได้ลุกขึ้นจากที่นอนและก็ให้แต่งตัวเสียมุ่งสู่จุดหมายอย่าเพิ่งที่จะไปยอมแพ้อย่าปล่อยให้ชีวิตนั้นมันทำร้ายเรานานจนเกินไปการที่เราพยายามที่จะรักษาวิธีคิดที่ดีและก็เปลี่ยนคืนวันที่มันร้ายให้มันกลายเป็นความเข้มแข็งมันก็จะทำให้เรานั้นสามารถก้าวไปข้างหน้าและก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้ครับข้อที่3เพียงหนึ่งการตัดสินใจของเรานั้นมันก็สามารถได้จะพลิกผันทั้งชีวิตของเราได้ก็ถ้าหากว่าเราไม่ชอบชีวิตที่เป็นอยู่นี้ก็จงได้จำไว้ว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงมันได้เสมอครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วนั้นเรานี่แหละครับที่มีอิทธิพลและก็ความสามารถในการควบคุมให้ชีวิตเป็นไปได้ดังฝันไม่มีใครที่สามารถจะมาขีดเส้นชะตามากำหนดชีวิตของเราได้มีเพียงตัวของเราเองนี่แหละครับที่เป็นผู้กำหนดมันด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นแล้วก็จงอย่าได้ให้ความเป็นจริงที่มันโหดร้ายมาทำให้เราหมดกำลังใจเราก็สามารถที่จะเอาชนะมันได้ด้วยวิธีการคิดในมุมมองและทัศนคติเชิงบวกของตัวเราเองครับข้อที่4การคิดมากกับเรื่องไม่เป็นเรื่องก็มีแต่ที่จะทำให้เราอารมณ์เสียซะเปล่าก็ขอให้จงหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยวางกับเรื่องราวที่มันร้ายก็ขอให้ทิ้งมันไปเสียก็เพราะว่าในบางครั้งเราก็ชอบที่จะสร้างปัญหาที่มันก็ไม่ได้มีอยู่จริงสร้างมันขึ้นมาให้มันหนักสมองก็ขอให้จงมีสติตระหนักรู้ทันความคิดของตนเองแล้วก็จงอย่าได้ปล่อยให้มันควบคุมเราก็จงถามกับตนเองเสมอว่านี่ทุกอย่างที่เรากำลังทำผิดพลาดจริงๆหรือว่าตัวของเราเองนั้นแค่คิดมากไปเองเพียงเท่านั้นข้อที่5เมื่อเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งตระหนักมากขึ้นว่าเราทุกคนนั้นก็ต่างไม่รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่เราก็แค่แกล้งทำเป็นรู้เท่านั้นเองเพียงแค่สมมติบทบาทหน้าที่ขึ้นมาในชีวิตของตนฉะนั้นแล้วเมื่อไรที่เรารู้สึกว่าเครียดกับชีวิตก็ขอให้ได้จำไว้ว่าเราทุกๆคนนี้ก็ต่างจะต้องดิ้นรนเหมือนกันหมดไม่มีใครที่จะรู้มากไปกว่าใครในเรื่องของการใช้ชีวิตหรอกครับก็เพราะว่าชีวิตของเรานั้นมันก็มีความแตกต่างกันยากลำบากไม่เหมือนกันต้นทุนชีวิตที่มันมีไม่เท่ากันฉะนั้นแล้วถ้าหลายๆอย่างมันผิดพลาดก็ขอให้ได้จำไว้นะครับว่าเราก็ไม่ได้มีตัวตนเพียงคนเดียวในโลกก็เพราะว่าเราทุกคนก็ต่างอยู่บนเรือลำเดียวกันข้อที่6จงพยายามมองหาสิ่งที่มันดีๆในทุกวันแม้ว่ามันจะยากเพียงใดก็เพราะว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ทุกวันนั้นเป็นวันที่สวยงามตามที่เราได้วางแผนไว้หรอกครับก็หากว่าวันใดที่เราได้เจอกับเรื่องที่มันท้าทายก็ขอจงใช้มันเปลี่ยนแปลงเราไปในทางที่ดีขึ้นข้อที่7บางครั้งสิ่งที่มันร้าย
ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานี้ก็อาจจะเป็นตัวนำทางเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดก็ขอจงได้มองให้เห็นถึงความงามในช่วงเวลาอันแสนเลวร้ายนั้นและก็พยายามที่จะรับรู้ว่าย่อมจะมีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ก็คือให้ได้ใช้ประสบการณ์ที่ไม่ดีเป็นตัวช่วยให้เราเติบโตเรียนรู้แล้วก็เปิดรับมุมมองใหม่ให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นครับข้อที่8ชีวิตที่สวยงามของคนเรานั้นไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องเป็นชีวิตที่เพอร์เฟกต์ไปเสียซะทุกอย่างแม้ว่าอะไรๆมันจะผิดพลาดไปหมดแต่ก็ขอให้เราได้ตระหนักถึงสิ่งที่มันมีค่ามากที่มีอยู่สำหรับเรามันก็ยังคงจะมีอยู่ก็คือถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่มีครอบครัวอันน่ารักแล้วก็มีเพื่อนฝูงที่รักเรามีอาหารที่อร่อยๆแล้วก็มีหลังคาคอยกำบังฝนเพียงเท่านี้เราก็มีพอแล้วแล้วก็มีครบถ้วนแล้วครับข้อที่9ในยามที่สุขก็จงกล่าวคำว่าขอบคุณและก็เฉลิมฉลองแต่พอถึงยามที่มันทุกข์ก็จงได้กล่าวขอบคุณและก็ก้าวต่อไปข้างหน้าโลกของเรานี้ก็ล้วนมีสิ่งที่ตรงกันข้ามหากไม่มีความมืดก็ย่อมจะไม่มีแสงสว่างแน่นอนครับว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องที่มันไม่ดีแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ให้เราได้กล่าวขอบคุณแล้วก็พลิกวิกฤตนั้นให้มันเป็นโอกาสในการที่เรานั้นจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าดีกว่าครับและมาถึงข้อสุดท้ายของเราในข้อที่10ขอให้ได้จำไว้เสมอว่าสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของชีวิตเราก็เพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดนั้นมันยังมาไม่ถึงเราก็จึงไม่จำเป็นจะต้องยืนอยู่ที่เดิมตลอดไปก็เพราะว่าเรานั้นไม่ใช่ต้นไม้เมื่อทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามใจหวังทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือการก้าวต่อไปเปิดโลกกระทัดใหม่ให้กับตนเองและก็ก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมต่อแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตัปปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะแยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ